ส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาของปูเสือรอเผือกนะฮะเป็นเรื่องวีรกรรมสุดเฟี้ยวสมัยเรียนของแกรนด์กอนพัสอนบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่หนูเผือกหาข้อมูลมาไม่ได้อย่างแน่นอนครับเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือรอเผือกกันยังฮัลโหลฮัลโหลหนูเผือกมารายงานตัวแล้วจ้าวันนี้หนูเผือกมีเรื่องลับๆแต่ไม่เช้าของควีนออฟแดนรุ่นจิ๋วแกรนด์กอนพัสอนที่บอกเลยนอกจากเจ้าตัวแล้วก็มีหนูเผือกนี่แหละที่รู้กับวีรกรรมสมัยเรียนมัธยมที่สาวแกรนด์ที่อยากสวยอยากจะแซ่บก็เลยแอบคุณครูไปซอยผมให้เสื่อยเป๊ะแต่พอถูกจับได้เท่านั้นแหละเจ้าตัวก็โดนทำโทษจับหั่นผมสั้นครึ่งถึงติ่งหูงานนี้สาวแกรนด์ชีวิตพังเลิกเรียนปุ๊บวิ่งปรีเข้าไปร้านขายวิกผมทันทีทำเอาเจ้าตัวเสียเซลล์ต้องใส่วิกไปโรงเรียนนานกว่า2 เดือนเพราะอยากสวยเปรี้ยวซ่าตั้งแต่เด็กนี่เอง